ขาไม่ตรงกับเราหรือว่าเขาจะเกรงกลัวว่าถ้าหากว่าของเราเผยแพร่แล้วเนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับระบบใหญ่ของที่เป็นอยู่คือมันต้องขีดเส้นให้ได้นะครับณวันนี้ผมว่าต้องขีดเส้นแล้วขีดเส้นเรื่องของนโยบายหลักจริงๆนะครับการเมืองต้องยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วไปยังไงแบบไหนนะเพราะการเมืองมีอิทธิพลอย่างสู้กันขนาดนี้อย่างกรณีกัญชาอย่างนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถใช้ได้กันจริงๆหรือว่าเปิดตัวให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จริงๆได้ยังไงเพราะมันเป็นตัวขัดขวางไอ้อะไรธุรกิจทางสุขภาพของบ้านเมืองเรามากครับหากว่าค่อยๆค่อยๆได้รับพลายไปครับปรับตัวเพราะว่ามันซึมซับมาจนกระทั่งโอ้โหมหาศาลเหลือเกินใช่มหาศาลเหลือเกินครับผมนะครับผมทางฝ่ายผมบอกอากาศเป็นยาหน้าเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาช่อยกุ้งหอยปูปลาสาเล็ดสาน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนอกเคมีเป็นโทษหมดทุกมิติแต่ที่ได้ที่เป็นยานั้นมันถูกทำลายกลายเป็นพิษขึ้นมาสักสิครับนี่คือเรื่องนี่คือเรื่องก็เลยธรรมชาติมันดีอยู่แล้วทำให้ธรรมชาตินี้ด้อยไปเราไปเน้นในแง่ของพาณิชย์เกินไปมันต้องผลิตกันเยอะๆครับผลิตเยอะๆมันก็ต้องใช้กระบวนการทางเคมีทางการสมัยใหม่เข้ามาครับที่จริงประเทศไทยเรานี่ว่าก่อกำแพงล้อมรอบก็ไม่ตายครับผมเองนี่ผมสนใจพวกผลไม้เอามาปั่นทานแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จะไปเอาตัวไหนมาปั่น มันเป็นพิษไปหมดอ่ะครับผักก็ให้มั่นใจกินสดได้หรือเปล่ากินถ้าไม่ต้มไม่ผ่านกระบวนการผ่านความร้อนกินได้ไหมครับผักดิบเอามาปั่นดื่มได้ไหมผลไม้ปกติก็ปั่นสับปะรดปั่นองุ่นปั่นผลไม้นนท์นี่ดื่มมื้อเย็นครับแต่เราไม่มั่นใจว่าไม่รู้ว่าเราเอาประโยชน์หรือเอาโทษเข้าร่างกาย เกิดมันมีพิษมีเชื้ออยู่ในผลไม้ในผักสดมันจะอะไร ทุกวันนี้ปลอดภัยทุกวันนี้ถ้าสมมติว่านะมันไปถึงขนาดเนี้ยเพราะเช่นฉีดกับผลไม้เนี่ยไม่รู้ใครทีมก็ตามทีเนี่ยร่างกายมันจะไปได้โดยง่ายเนี่ยจะทำไงต่ออย่าคิดว่าต้นทางเขาผลิตมาจากไหนก็ไม่รู้ครับลงเรือมาว่าไปเห็นไหมครับมาผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ไม่ได้ยิ่งทุกวันนี้นะครับผลไม้ ทำไงจะให้มีอายุยาวๆเนินก็ผ่านกระบวนการของอะไร รังสีเพื่อให้มันเซลล์มันอยู่ได้นานไอ้ตัวรังสีเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชใช่ไหมครับครับเราไปบริโภคเข้าไปเกิดการสันดาปของในร่างกายนะฮะมันก็เร่งปฏิกิริยาทำให้รังสีทุกวันทำงานต่อครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีไม่มีใครพูดกันสักทีไอ้ที่ผมกำลังพูดเวลาในร่างกายผมจะเผาผลาญได้หมดนะครับมีตัวพลังอยู่ภายในมันก็เผาผลาญได้แต่คนทั่วไปที่เขาพลังงานอ่อนแออยู่แล้วยิ่งก็ไปมันก็ยิ่งไปสะสมหนักขึ้นหนักขึ้นไม่เป็นไรก็เพราะฉะนั้นผมถึงนี้พยายามเร่งทำงานกับให้กับทางด้านสื่อที่ผมมีอยู่เวลานี้นะฮะคนไหนรักจะเป็นการเสียงผมพูดก็ดีมันจะออสโมซิสเข้าจริงๆเสียงผมเป็นอย่างผมประกาศตัวตนว่าเสียงร้องธรรมดาถ้าหากว่าจำแนกเสียงไม่ออกที่
รู้จักเรื่องของเสียงผมดีเนี่ยทำฟันเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรเกาะมันเยอะเกาะแก่งมันของเสียงผมแล้วเนี่ยออกไม่ได้เป็นตายผมก็ไม่บอกเพราะนี่คือชีวิตผมเนี่ยแล้วก็มาต่อรองกันถ้างั้นหมอก็ไม่สามารถทำได้ผมบอกว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมในร่างกายผมตอนที่มันไม่ได้ทำอะไรผมก็อยู่ผมได้มันตั้ง75ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันหมดอ่ะฟันมันหักหมดอ่ะก็เลยต้องไปใส่ฟันปลอมครับก็บอกต้องเจียนู่นนี่โอเคก็เจียส่วนเจียก็เจียได้แต่ส่วนไม่เจียผมต้องคงไว้แต่ก็บอกต้องเอาออกให้หมดนะผมไม่เล่นด้วยส่วนหนึ่งนะจะเครื่องเสียงผมไม่งั้นถ้าผมเอาตัวที่เขาจะให้ออกให้ได้นะเสียงผมจะแย่ทันทีเพราะผมรู้ธรรมชาติของร่างกายผมเองผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องธรรมชาติผมเองว่าตรงไหนที่มัน ดีไม่ดีเพราะผมใช้เสียงในการที่จะแม้แต่ภาษาก็เป็นเสียงนะครับถ้าเสียงผมไม่มากับธรรมชาติจริงมันก็ภาษาผมก็จะไม่มีประโยชน์อย่าลืมนะผมให้คุณค่าธรรมชาติมากกว่าสิ่งอื่นใดมากกว่าสิ่งอื่นใดบอกให้ทราบว่านั่นก็มีหลักคิดสอนคนนั้นสอนหลักคิดถ้าหากว่าหลักคิดไม่ได้ไม่เป็นก็ยอมแล้วครับแบบนี้ผมก็ยอมจริงนะมันไม่สามารถที่จะอัดเข้าไปยังได้สรุปแล้วอยู่ที่ผู้รับครับผู้ให้เนี่ยมีโอเวอร์แน่นอนผู้รับรับไปเถอะผู้รับได้ก็รับตามความสามารถของตัวเริ่มต้นต้องรับภาษาก่อนงานผมใน YouTube มันเกินกว่า 10,000 คลิปครับ 10,000 คลิปบอกให้ทราบไว้สมาธิก็เป็นร้อยเลยเออดูที่มีเห็นก็เยอะครับ YouTube มาต้องค่อยๆฟังไปใช่จะให้ดีผมว่านะถ้าพยายามใส่สมอลทอล์กเพราะเสียงผมมันจะไปคอนโทรลสมองให้มันจะจัดบาลานซ์สมองให้ครับทำหน่อยที่พูดเนี่ยสมองทอกใส่เสียงแล้วก็เปิดอันนี้ YouTube ฟังหน่อยมันจะบาลานซ์สมองให้ให้มันนานๆให้มันหลับไปตรงนั้นเลยนะครับก็ดีเดี๋ยวก็ไปเอาไอ้ตัวโตๆที่มันหุ้มหูใช่มันนิ่มดีฟังเหมือนอยู่ในห้องประชุมใหญ่ตัวโตก็เล่น YouTube ใช่ต่อจากโทรศัพท์เปิด YouTube ไอ้ตัวเล็กๆสมอลทอล์กอันนี้ตัวเล็กนี่ไอ้สมอลทอล์กนี่มันแย่หูเกินไปมันแข็งค่อนแข็งต้องแบบครอบเลยวงใหญ่ๆแบบครอบเลยครอบอะเหมือนใกล้ที่เขาอยู่ในห้องบันทึกเสียงเสียงมันจะดังอยู่ไกลแล้วก็มันจะนุ่มมันจะเพิ่มพลังความเอไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนมันจะไปทั่วสมองครับคล้ายๆเสียงผมมันมีคุณสมบัติพิเศษบอกครับพิเศษมากๆแค่คุยกันเนี่ยหายนะผมแค่คุยกันเนี่ยครับคุยเนี่ยหายทันทีทดลองมาเยอะแล้วผมทดลองทางด้านโทรศัพท์ไปเยอะแล้วมากพอที่จะกล้าพูดคำว่าแน่นอนไปแล้วจากประสบการณ์นะครับหลายเป็นไงบ้างครับรีแลกซ์บ้างไหมฮะรู้สึกเบาๆขึ้นเยอะเพราะหลายที่มันดังกึกกักหายยังครับลืมไป
าหัวไหมสมองหัวอะไรคือสมองเป็นไงบอกมาสมองไปถึงเท้าถึงไหนหมดอ่ะ เส้นประสาทระบบประสาทเส้นประสาทระบบประสาท
อ้าวได้กี่คะแนน100เฉลยครับครับมนุษย์เราที่สุดก็ต้องการความแข็งแรงนี่แหละความอ่อนแอความเชื่องช้ารวมความก็มาที่ความไม่แข็งแรงนั่งไงจะแข็งแรงเพิ่มพลังเอาไปแข็งแรงทนทานเดิมเสริมแข็งแรงทนทานทำงานได้มากกว่าเดิมประมาณนั้นครับต้องมีแนวคิดอย่างนั้นด้วยโทษทีผมอีกทีนึงโอเคไหมถ้าหากว่าคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาตอนนี้ได้กี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสัก 30-40% ครั้งหนึ่ง30ครั้งที่หนึ่ง30เนาะครับเป็นมากเป็นมากเนาะกระดูกโอ้ทับเส้นมีอาการสั่นมือเท้าหมดเลยอาการสั่นอาการมือเท้านี่มันตึกชาไอ้ที่มีอาการสั่นชาชามือเท้าตรงนี้ชามือกับเท้านี่ชาโอเคชาเนี่ยโอเคชาชามือเท้ารู้สึกว่าดีขึ้นไหมชาลองลองสัมผัสตัวรู้สึกโล่งขึ้นนะลองลองมือจับมือผมรูปรูปที่มือผมนะฮะผมเป็นคนที่มีพลังรูปไปเถอะครับอาการชาจะคลายเองเอาไปเถอะครับเอาเลยสังเกตพลังงานมันจะออสโมซิสถ้ารู้สึกดีๆนะมันจะไปตามมือเลยนะร้อนผมจะมีธาตุไฟเยอะพลังคอยดูสัมผัสหลังจากสัมผัสมือผมหลังจากสัมผัสมือผมแล้วลองใช้ตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดเดี๋ยวนี้ครับนะจากนี้ไปสัมผัสกับอะไรก็ตามทีให้คอมแพร์จากตรงนี้เพราะยึดที่นี่เป็นสแตนดาร์ดร้อนครับมันจึงจะรู้ความแตกต่างไม่ร้อนตัวเย็นเนี่ยครับยิ่งร้อนในห้องแอร์แต่ร้อนครับเป็นความแปลกเองเป็นประมาณถ้าหากว่ามันดีมันหายก็มาเป็นลูกศิษย์ศึกษาเพิ่มพูนให้เกิดในตัวเองบ้างอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังได้ตลอดครับที่นี่ผมจะมีบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนทำมาต่อเนื่องกันตั้ง20ปีแล้วมุ่งมั่นสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ทำง่ายยกเว้นผมไปต่างประเทศครับครับก็คงจะอาศัยจาก YouTube เพราะมีในนั้นประมาณ 4-50 เทปมั้งต้องใส่จะดู 10,000 เหรอฮะไม่เกินกว่า 10,000 ครับเห็นอยู่เปิดดูลองดูเป็นเซสชันครับแบบเซสชันกันเราว่าไหนๆว่ามันก็เปิดฟังได้ดูได้แต่ว่าการติดต่อประสานทางแฟนเพจรู้สึกจะไม่ค่อยคล่องกับตัวเองเท่าไหร่ตามไปตามไปอย่างอาจารย์ปกตินี่จันทร์อังคารพุธนี่อยู่เป็นประจำไหมส่วนใหญ่จันทร์อังคารพุธถ้าเป็นเป็นวันที่ต้องฟิกทำงานแหละฟิกทำงานเริ่มเที่ยงถึงหกโมงเย็นครับผมคือถ้าหากว่าจะมารับพลังจะมาเสริมอีกสักไปจนกว่ามันจะหายชัดเจนนะครับเพราะว่าร่างกายมันเป็นเยอะมันก็เมื่อกี้ผมให้ว่าสัก3ครั้งผมว่าประเมินไปแล้วทั้งที่ผมยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนะครับแล้วจากหลังจากที่แตะแล้วสัมผัสแล้วเป็นไงครับสักกี่ครั้งวิธีคิดครั้งที่1 30
260ได้ไหมมันน่าจะได้เพราะว่าพื้นฐานมันดีแล้วใช่ง่ายขึ้นนะใช่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 การดึงขึ้นมานี่ก้มดึงนี่มันหนักเนาะครับแต่พอจะยกมันจะง่ายขึ้นแล้วล่ะครับมันก็ดีฮะที่ประเมินต่ำมาไว้ดีผมประเมินสูงกว่านี้นะคือบางทีมันไม่จริงใจไม่เป็นไรเยอะไปนะเพราะเราประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์คือมันดังไม่ชัดไงเราไม่ถึงขนาดมันโล่งทีเดียวขนาดนั้นครับครับครับก็ใจว่ามันต้องค่อยๆแอบสอบไปดีดีคือประเมินต่ำเนี่ยดีครับอย่าประเมินสูงพวกนี้ข้างหน้าอาจจะมาเพื่อจะให้มันสักกี่วันมาทีอาทิตย์ละครั้งวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมล่ะครับผมขอให้เว้นสักหนึ่งวันให้มันฟักใหม่อาจจะเป็นถ้าอาทิตย์หนึ่งจะได้ห่างเกินไปไหมเล็กๆขอให้เป็นถ้าเป็นไม่ได้วันพุธต่อไปค่อยเว้นยันอังคารครับผมได้ก็วันนี้ก็คงเท่านี้ครับผมอันนี้ได้ช่วยครับได้ครับเอาไว้ไปดื่มกาแฟคืนนี้กลายว่าอนุอันนี้คือรายละเอียดรายละเอียดผ่านเลยที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำเอามาจากไหนก็เอามาเถอะเวลาผ่านมือผมแล้วมันคือผมจะรู้เรื่องนี้อย่าคิดมากคิดบอกว่าทำไมสมเด็จโตจับวัตถุตรงนั้นจึงได้อยู่นานเหมือนกันครับยิ่งถ้าสมเด็จโตถ้าสมเด็จโตท่านยังอยู่เป็นชีวิตอยู่สิ่งนั้นยิ่งแรงมันคอนโทรลได้ตลอดเวลาในขณะท่านขณะจากไปแล้วนะเราสังขารไปแล้วนะฮะวัตถุยังงั้นยังมีผลก็ยังมีพลังครับผมเชื่อมีผลกันแล้วกันมีผลมีจริงด้วยมีจริงเชื่อครับเชื่อเรื่องการถ่ายพลังนี่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ไว้ตั้งยาวเหยียดถึง 5,000 ปีสำคัญอยู่ที่ผู้ที่ถ่ายเท่านั้นแหละมันมีการถ่ายเทได้แต่ว่าแหล่งพลังครับมีพลังพอที่จะถ่ายเทได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ระดับไหนครับเหมือนไซบาบาก็เป็นมนุษย์อัศจรรย์ครับสามารถที่จะเคยเจอไหมเคยเจอเป็นไม่เคยไม่เคยจะได้อยู่ผมเคยไปอินเดียเคยไปอยู่แต่ว่าไม่นั่นท่านเพราะว่ามันหลายปีแล้วผมจะถือโอกาสเล่าให้ฟังท่านไซบาบานะผมเห็นคนไทยคนหนึ่งแล้วกันหน้าวันนี้ผมยังจำที่อยู่ไม่ได้คล้ายๆกับสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ชีวิตจริงเราร่อนไปเจอเจอได้ฟังก็นั่งอยู่ในห้องธรรมดาเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยเหมือนเขาแค่แบมือเนี่ยครับไอ้พระสมเด็จเนี่ยลอยมาจากเพดานเลยเสียงหนังวีดมาเลยมันเป็นลักษณะนี้เช่นใครก็ตามที่มาเจรจาสนทนาด้วยแปลว่าเขาจะอ่านทิศทางอาจจะบอกเป็นไม่ได้ว่าเป็นความต้องการก็ได้มนุษย์พันธุ์ที่รู้ความนึกคิดคนมันมีจริงๆมีครับต้องยอมรับนะนี่อย่างทีนี้ยังอย่าเพิ่งไปยังไม่จบพอเวลาสนทนาหน่อยเดียวครับมึงต้องการอะไรประมาณมึงอะพวกนี้เขาจะใช้ภาษาไม่นุ่มหรอกมึงต้องการอะไรแล้วแต่จะโปรดแค่นี้ครับครับมาแล้วหลังมาเลยครับถ้าบอกว่าต้องการนู่นนี่นั่นแทนที่ได้3ได้1ดีไม่ดีได้ของที่ก๊อกเลยเหมือนไอ้คำพวกนี้คือว่าไม่ได้ต้องการด้วยความอยากครับแล้วแต่จะโปรดนะแต่บุญบารมีตัวเองใช่ครับถ้าใช้คำนี้เปรี้ยงเท่านั้นนะครับมันหลังมาเลยแล้วครับชิมเป็นชุดใหญ่เลยประมาณยิบมาให้ต่างๆจริงอันนี้เห็นกับตาก็เทียบกับไซบาบาทีเนี่ยใช่ไหมครับนั่นก็น่าจะอีกบริบทหนึ่งหรือเปล่าเพราะสิ่งนี้มันมีจริงๆครับมีก็อย่างผมรู้จักคนชนิดประควรดร.อาจพงศ์ก็ได้คุยได้ปฏิบัติคุยกันสนิทกันอยู่ครับก็เล่าให้ฟังเหมือนกันท่านก็ได้ไปท่านก็ตั้งท่านมาเปิดโรงเรียนที่สัจจยาสัยของท่านอยู่ที่ลพบุรีเนี่ยครับครับที่ท่านก็ใกล้ชิดกับท่านไซบาบาเยอะศิษย์ก้นกุฏิครับถึงขนาดเห็นไกลก็เรียกมาละครับครับครับ
ไรก็สัมผัสได้ครับครับข้างในถูกต้องครับพวกนี้เขาจะสัมผัสอะไรพวกนี้เขาจะรู้กันโดยตรงเพียงแค่หน้าตาอากับกิริยาก็จะบอกได้ครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างเช่นเห็นเดินเข้ามาเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าควรจะพูดคุยสนทนาเรื่องอะไรอย่างไรครับทางฝ่ายผมจะรู้แน่นอนแต่ผมไม่จะไม่พูดสมมติไม่พูดถ่ายคนจะรู้ผมจะไม่ทักทายพวกบอกให้เลยผมจะไม่พูดนู่นนี่นั่นคุยเล่นๆ นะเดี๋ยวก็รู้ความต้องการไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็รู้ความต้องการไอ้ก็มันเป็นออโตเมติกภาษามันเป็นตัวบอกอากับกิริยาเป็นตัวบอกแล้วก็โทนเสียงด้วยเป็นตัวบอกแล้วผมจะมีเหมือนกับเป้าปืนอ่ะมันมีกระบาดให้เล็งอ่ะโอเคนะครับมันเป็นแบบนั้นเลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะวันนี้ก็คงได้คุยกันดีใจมากที่ได้มีโอกาสสนทนาหลายเรื่องนะก็เป็นบุญมาไม่หวังไม่คิดว่าจะได้อย่างน้อยก็คิดว่าจะมาเจอสำนักจะมาเลยนั่นเพราะว่านัดหมายกันก็ไม่ค่อยชัดเจนอ๋อแล้วก็เสียงมาอย่างน้อยก็มาให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงครับได้กำหนดเวลาจำผิดขับรถไปนู้นทางเมืองทองไปโน้นเพราะไม่ใช่เนี่ยมันเรานึกผิดไอ้เรื่องสะพานไอ้ถนนผิดแล้วย้อนขึ้นมาแคลไลน์เนี่ยโอ้รถมันติดนะครับมาเราจะมาได้ตั้งแต่ออกมาตั้งแต่นู้นก็11โมงกว่าไม่ถึง10โมงครับฮะในที่สุดแล้วมันก็ขอบเจอที่ปลายทางครับผมโอเคครับขอให้บารมีของท่านได้ช่วยไม่ใช่ของผมเจ้าตัวนั่นแหละยังมีนิดหนึ่งอยากจะเสริมนี่ตรงหลังผมเนี่ยนะตรงเนี้ยนิดหนึ่งลองช่วยครับใช้พลังมันเป็นจุดตรงที่มันจะลงไปปวดสังเกตครับสังเกตถ้าผมสัมผัสแล้วสังเกตเลยครับนั่นคือไซบาบาอันนี้คือลุงเงามันคนละสายมันคนละลายฮะไซบาบานี่คือประทับใจทราบซึ้งใจทำให้คนหลงเร็วตัวนี้มันประโยชน์ได้ประโยชน์กับตัวเองได้ทำได้ถ่ายทอดเข้ามาครับมันคนละถ้าเป็นไม่รู้แม่น้ำห้าสายอันนี้คือสายนั้นผมอธิบายได้หมดแหละแต่ก็อธิบายได้หมดจริงแต่เราไม่ใช่ตรงนั้นคือไม่ใช่เรามาทางนี้คือชาติทางนี้เพราะว่าประโยชน์คนจะมีมากกว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนั้นมันทึ่ง ได้แบบทึ่ง